พื่อนสนิทของน้องกันที่สนิทที่สุดในทีมชาติคือใครครับน้องกันครับพี่ซิสตองโดครับซิสตองโดอ๋อพูดภาษาเดียวกันนะครับอ๋อปลาชโดเหรอครับเอ้ยไม่ใช่ครับซิสตองโดใช่ไหมครับอุ้ยคนที่หล่อนะครับน้องกันครับเลือกเก่งนะเราเนี่ยธนวัฒน์ที่ตองโดไปโผล่ที่ผัว FC เอ้ยไม่ใช่ครับบัว FC ของกวงไฮนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรให้ผมสืบมีคลิปมาแฉนะครับพ่อครับบัว FC เนี่ยหรือโป FC เนี่ยครับทำโปรเจกต์รวมดาวอาเซียนนะครับตอนนี้มีอาเซียนอยู่2คนในโป FC แล้วนะครับไม่ใช่มีเฉพาะเวียดนามคนเดียวแล้วก็จะทีมชาติไทยไปด้วยเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาแฉครับเล่าเรื่องราวของนามาโน่ที่เมื่อวานเนี่ยไปดูฟุตบอลวีลีกนะครับทีมใหญ่โปลิสฮานอย FC เจอกับฮานอย FC นะครับออกจากสนามไม่ได้แต่มันเป็นอย่างไรแหมไปสกาวเวียดนามถึงบ้านเขาเลยแล้วรวมถึงอดิศักดิ์ไกรสอนที่แหมลงสนามต่อเนื่องนะครับแต่ก็ฝืนต่อเนื่องด้วยมีไฮไลท์มาให้ชมกันอย่าลืมครับกดไลค์ด้วยสักหนึ่งครั้งเพราะการกดไลค์ของพ่อแล้วก็แม่แทนค่ามาม่าหนึ่งเส้นนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่กดไลค์นะครับพร้อมเปิดรายการก่อนดีกว่านะครับพ่อครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลความลับฟุตบอลไทยครั้งนะครับใครมากดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากกดตามด้วยครับกับท่านพ่อนะครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าพ่อไม่กดไลค์แล้วใครจะกดไลค์ล่ะครับเพราะว่าพ่อทุกคนเนี่ยเป็นคนที่สนับสนุนผมมาเสมอมาแล้ววันนี้ก็ต้องกดให้ผมด้วยอีกหนึ่งครั้งแหมเรื่องมาที่อดิศักดิ์ไกรสอนก่อนดีกว่านะครับพ่อครับอดิศักดิ์ไกรสอนเมื่อวานลงสนามนะครับแถมเป็นเสียตัวจริงด้วยเจอกับแบงคอก FC นะครับมาดูไฮไลท์ดีกว่าตีนฟืดสุดๆลงสนามเป็นนัดที่4แล้วครับตอนนี้ครับยิงไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าโดนแก๊งโคเอเชียเนี่ยบอยคอตอย่างหนักมากลองดูกันดีกว่านั่นครับอดิศักดิ์ไกรสอนมากับเบอร์9นะครับนั่นเดินลงไปแล้วครับโอ้โหแข่งกันตั้งแต่เช็คเวลาด้วยครับแข่งตั้งแต่4โมงเย็นครับ มันมาเตะอะไรกัน4โมงเย็นวะเนี่ยโคตรร้อนนี่ครับอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับลงสนามเป็น FWD ไม่ใช่ประกันนะครับกองหน้าตัวเป้าโอ้ใช้ตัวย่อ FWD นี่งงเหมือนกันครับนึกว่า FW เฉยเริ่มเกมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเมาส์ชี้ไว้ที่ตูดอดิศักดิ์นะครับนั่นอดิศักดิ์ครับนี่ครับมักมุดครับมักมุดตัวโคเอเชียนะครับไปแล้วครับอดิศักดิ์ตัดเข้ามาอุ้ยเข้าใจดีจะให้อดิศักดิ์แต่เข้าไม่ทันแหมนี่คือลูกใจลูกเดียวของมักมุดตัวโคเอเชียที่สูง193นะครับนี่ก็ตัวโคเอเชียอีกตัวนึงโคเอเชีย2ตัวนะครับตวัดไปแล้วไงต่อปึ๊บยิงเองไม่รอเพื่อนอีกแล้วไอ้ตัวนี้ครับลูกนี้ได้โยนมาแล้วอดิศักดิ์มองครับลูกนี้ครับเมื่อวานก็ได้มองจอๆแบบนี้แหละครับแล้วเมื่อกี้ก็ได้มองอีกครั้งนึงไม่เป็นประตูนะครับสำหรับอดิศักดิ์ไกรสอนครับดูครับอดิศักดิ์รออยู่แล้วเพื่อนยิงเลยคือเนี่ยถ้าใครดูไลฟ์อดิศักดิ์เนี่ยจะรู้ว่าแกเนี่ยดูหงอยมากนะครับนั่นแกอยู่ตรงนู้นครับแล้วดูแดดเผาจนหงอยลูกบอลได้แล้วมังมุดเปิดอดิศักดิ์อันนั้นโอ้ยอดิศักดิ์บอกโอ้ยอดิศักดิ์โอ้ยแสบขาครับสนามแห้งมากแสบขาเป็นแผลเลยครับดูแค่นี้พอดีกว่าครับพ่อครับสงสาร AK9 เขานะครับแมชนี้ยิงไม่ได้แต่ตันกานู FC ชนะไป 2-0 นะครับโดยมังมุดตัวโคเอเชียที่ไม่ค่อยจ่ายอดิศักดิ์ไกรสอนเองแล้วก็ตัวแอฟริกาครับชนะแบงคอก FC ไป 2-0 นะครับโอ้เจอกับทีมดิวิชั่น3ครับชนะไปแค่ 2-0 แล้วเรื่องราวของน้ามาโน่เมื่อวานเป็นไงบ้างครับเมื่อวานนะครับทีมชาติไทยเนี่ยก็มีข่าวหลายข่าวด้วยกันแต่ประเด็นหลักก็คือน้ามาโน่แกบินไปสเกานักเตะเวียดนามถึงกรุงฮานอยนะครับไปดูการแข่งขันระหว่างฮานอย FC เจอกับกงอันฮานอยหรือทีมโปลิสฮานอยนั่นเองหรือทีมตำรวจเวียดนามนี่แหละครับทีมนี้เนี่ยเพิ่งขึ้นมาจากดิวิชั่น2แต่เป็นทีมที่เป็นมหาเศรษฐีนะครับซื้อตัวแหลกตัวทีมชาติเวียดนามไปอยู่กันทั้งทีมนะครับแล้วมันเกิดภาพอะไรกันขึ้นน้ามาโน่เกือบกลับบ้านไม่ได้นะครับนี่คือน้ามาโน่ที่ไปเยือนฮานอยนะครับคนก็ต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะว่าแกเนี่ยมาด้วยจุดประสงค์เดียวกันเลยแล้วก็ห้ามพกปากกาดินสอมานะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์ด้วยเพราะเดี๋ยวจะสเกาครับเกมเมื่อวานเนี่ยทีมโปลิสฮานอย FC ก็มีดวลวานฮาวด้วยนะครับเดี๋ยวดูกันก่อนนี่เขากลับมาเจอทีมเก่าฮานอย FC คือบ้านของเขาเพราะฉะนั้นเหมือนกับบ้านไม่มีมวยเพราะว่าอยู่ในคราบของตำรวจเป็นผู้รักษาความยุติธรรมนะครับทีมนี้ครับห้ามโดนใบแดงนะครับซะที่ไหน
เดี๋ยวก็โดนใบแดงโหทีมโพลิสฮานอย FC นะครับนี่หลังจบเกมแพ้ไป 2-0 นะครับทีมของด่วนมันฮาวครับแต่หน้ามาโน่การมาของเขาสร้างความสั่นสะเทือนอะไรให้กับฮานอยบ้างครับดูครับนั่นหน้ามาโน่ครับมากับนี่ครับนักสถิติทีมชาติไทยนะครับคุณหน้าที่หัวสวยๆคนนี้นี่แหละครับหน้ามาโน่มาแล้วมาด้วยทางลัดด้วยนะครับไม่ต้องซื้อตั๋วแต่มาทางประตูที่เขาแหมให้คนดังเข้ามานั่นคุณมาทำอะไรมาคุณมาทำอะไรมาเนาะมาสเกาครับหวังว่าจะไม่ว่ากันนะครับสเกานิดนึงนี่คนที่หัวไม่ค่อยมีผมนั้นนักสถิติของผมเองจดสถิติแม่นยำทุกอย่างจนคว้าแชมป์เอฟเอฟมาแล้วผมไม่ได้มาดูอะไรมากมายครับแค่มาสเกาตั้งแต่เวียดนามที่อยู่มากมายแค่นั้นเองไม่ใช่เขาบอกว่าเนี่ยแกเนี่ยมีนักเตะโฮจิมินห์ซิตี้ย้ายมาทีมโปลิสฮานอยเยอะมากนะครับรวมถึงนักกายภาพบำบัดด้วยนะครับซึ่งรู้จักกันหลายคนครับรวมถึงนักเตะเวียดนามนะครับที่แกก็รู้จักกันมาอยากจะมาทักทายเฉยๆไม่ได้มาสเกาอะไรหรอกครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศตอนแกมาถึงนะครับแต่กล้องหลักของสื่อไม่ได้ถ่ายอะไรบางอย่างครับเพราะว่ากล้องของแฟนบอลครับดันตาเห็นสายตาที่ดูแล้วโอ้โหมองหน้ามาโน่ด้วยความที่ว่าคุณมาทำไมวะเนี่ยด้วยความที่ตื่นตะลึงด้วยความเอาเรื่องนะครับไม่รู้หน้ามาโน่ออกจากสนามได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนะตอนนี้ยังดูชื่นมื่นอยู่นะครับผมไปนั่งตรงไหนครับโอ้โหผมมาทางพิเศษเลยเหมือนทางด่วนศรีรัตน์เลยนี่คุณนักเตะเก่าผมใช่ไหมใช่ครับอ้าวต้องดูคลิปนี้ครับคลิปที่เขาเนี่ยถ่ายหน้ามาโน่แล้วเห็นสายตาพิศวาสแปลกๆนะครับของแฟนบอลที่เป็นคนใหญ่คนโตของฮานอยนะครับลองดูครับนี่หน้ามาโน่นะครับแกก็เดินล้วงกระเป๋าทะลุกระเป๋าไปนิดนึงครับนักสถิติผมจำชื่อคุณน้าคนนี้แกไม่ได้ครับคนที่หัวสวยๆนี่แหละครับแกก็รู้จักนักเตะเวียดนามเยอะครับนั่นน้ามาโน่ไปแล้วนะครับน้ามาโน่ขึ้นอัศจรรย์แล้วครับเดินดมตรูดเข้าไปเนี่ยครับแล้วดูสายตานี่ครับดูสายตาคนใหญ่คนโตแถวนี้ครับซึ่งเป็นแก๊งฮานอย FC นะครับคณะผู้บริหารนะครับดูครับหันหน้ามองน้ามาโน่กันทั้ง 3-4 คนด้วยความตื่นตระหนกว่าเฮ้ยนั่นมันโค้ชทีมชาติไทยใช่วะเนี่ยคุณมาทำไมความคิดแรกก็คงจะเป็นว่าสเกาแน่นอนครับนั่นครับดูแต่ละคนครับโอ้โหมองหน้ามาโน่กันโอ้โหยืนกันตัวเก่งมองด้วยความไม่มีใครยิ้มเลยสักคนหนึ่งไม่มีการต้อนรับใดทั้งสิ้นคุณมาเพื่ออะไรนี่ครับมาแบบที่เหนือความคาดหมายนี่แหละครับพ่อครับคือเรื่องราวของหน้ามาโน่ที่ไปที่ประเทศเวียดนามครับแต่วันนี้เรื่องหลักของเราไม่ใช่เรื่องนี้ครับพ่อครับโอ้โหแต่คลิปนี้ดูท่าจะยาวครับเพราะว่าเมื่อวานที่ผ่านมาครับมีการตีข่าวว่ากวงไฮนะครับกำลังจะทำโปรเจกต์ลับกับโปรเอฟซีครับเพราะจะถูกโปรเอฟซีผลักลงไปเล่นทีมโปรเอฟซีชุด B นะครับซึ่งอยู่ดิวิชั่น5ของลีกฝรั่งเศสซึ่งเป็นลีกภูมิภาคนะครับโอ้โหบันเทิงแน่เพราะว่าไม่สามารถแย่งแต่งตัวจริงกับทีมชุดใหญ่ได้นะครับแถมอยู่ทีมชุดใหญ่แฟนบอลเวียดนามก็เข้ามาคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียกันว่าขอให้เขาลงสนามกันอย่างทั่วหน้าซึ่งทำให้บอร์ดบริหารช่วงนี้ไม่ค่อยพอใจนะครับทำให้เขาตัดสินใจส่งกวงไฮไปอยู่โปรเอฟซีชุด B แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวแล้วทิสตองโดกับธนวัฒน์เนี่ยจะไปทำโปรเจกต์อาเซียนยังไงอันที่จริงเนี่ยโปรเจกต์อาเซียนเนี่ยครับเขาพยายามจะรวมโปรเอฟซีชุดใหญ่เป็นอาเซียนนะครับแต่แม้กวงไฮเนี่ยเบียดไม่ได้เพราะว่าโอ้โหตัวเทพเยอะเหลือเกินโดยเฉพาะตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับมีทีมชาติเซเนกัลชุดใหญ่อยู่ด้วยนะครับแต่โปร FCB ตอนแรกมีโปรเจกต์จะดันนักเตะคนหนึ่งขึ้นมาเล่นในโปร FC ชุดใหญ่นะครับเป็นนักเตะฟิลิปปินส์ครับที่อยู่ลาลีกาสเปนมาก่อนนะครับอันโตนีออร์เตก้านะครับไอตัวโคตรหล่อทีมชาติฟิลิปปินส์เป็นกึ่งๆเน็ตไอดอลด้วยครับดูหน้าแกไว้ครับติดทีมชาติฟิลิปปินส์ชุด U19 ตอนนี้นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยอยู่โปร FC โปร FC เนี่ยเพิ่งซื้อตัวไปนะครับจากลาลีกาสเปนนะครับทีมนึงต้องรู้จักหรอครับแม้จะทำโปรเจกต์รวมอาเซียนนะครับซึ่งไอเด็กคนนี้นะครับเล่นอยู่โปรเอฟซีบีลงเล่นต่อเนื่องกับโปรเอฟซีบีในดิวิชั่น5ของฝรั่งเศสนะครับซึ่งโปรเจกต์ของเขาคือเนี่ยจะดันไอเด็กคนนี้ขึ้นเล่นชุดใหญ่ในปีหน้านะครับแต่กวงไฮนะครับเป็นเรื่องที่น่าสงสารเหลือเกินเขาเซ็นสัญญาฟรีกับโปรเอฟซีไว้2ปีนะครับกลางปีหน้าเขาถึงจะสิ้นสุดสัญญาซึ่งถ้าใครจะได้ตัวเขาไปเนี่ยต้องมีการฉีกสัญญาจ่ายเงินให้กับโปรเอฟซีด้วยซึ่งเป็นเรื่องยากลำบากมากเอเจนซี่สิงคโปร์เนี่ย
ถึงขนาดกุมขมับเลยครับว่าใครจะซื้อแกกับเวียดนามหรือเปล่านะครับแต่ก็มีข่าวตุๆทางฝั่งของเอเจนซี่ของธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรแล้วก็ทริสตองโดครับพ่อครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอเจนซี่สองคนนี้นี่เป็นเอเจนซี่เดียวกันใช่หรือไม่ครับถูกต้องแล้วครับเขาเพิ่งย้ายเข้ามากันอยู่นะครับตอนแรกเนี่ยทริสตองโดอยู่เอเจนซี่นี้แค่คนเดียวนะครับแต่ธนวัฒน์เนี่ยอยู่เอเจนซี่ฝรั่งเศสอีกเจ้านึงซึ่งดูแลตั้งแต่นองซี่เป็นหลักนะครับแต่เอาไปเอามาเนี่ยไม่รู้แกแอบย้ายมาเอเจนซี่เดียวกับทิสตองโดตอนไหนทิสตองโดตอนแรกนะครับมีข่าวว่าแกจะย้ายไปลีกอาเซอร์ไบจานนะครับเพราะว่าเอเจนซี่นี้เนี่ยมีคอนเนคชั่นกับทีมกาลาบัก FK นะครับทีมแชมป์อาเซอร์ไบจานที่รวมทีมชาติอาเซอร์ไบจานไว้เกินครึ่งทีมนะครับแล้วค่าตัวรวมของทีมนี้เนี่ยแพงกว่าบุรีรัมย์2เท่าเลยนะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนกับว่ากระแสที่ย้ายไปอาเซอร์ไบจานเนี่ยมันน้อยนิดมากจนมีกระแสข่าวลือเกี่ยวกับการย้ายไปฝรั่งเศสของทิสตองโดนี่แหละครับรวมถึงธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆครับดันย้ายมาอยู่เอเจนซี่ฝรั่งเศสเจ้าเดียวกันสั่งงานครับชื่อว่าเอเจนซี่อย่าง Football Life Management Side ครับเป็นเอเจนซี่ที่ตั้งอยู่ในลักเซมเบิร์กนะครับแต่ดูแลนักเตะฝรั่งเศสเป็นส่วนใหญ่โดยธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรนะครับสัญญากับเลสเตอร์จะหมดลงช่วงกลางปีนี้แล้วนะครับซึ่งตรงกับช่วงเปิดฤดูกาลของลีกใหญ่ของในยุโรปนี่แหละครับที่จะมีการซื้อขายตัวได้แบบฟรีๆนะครับส่วนที่ตองโดเนี่ยตอนนี้ครับยังเป็นนักเตะรายสังกัดอยู่นะครับตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับที่หมดสัญญากับแบงคอกยูไนเต็ดแล้วยังไม่ได้ตัดสินใจเซ็นสัญญากับทีมไหนในไทยลีกนะครับมีข่าวลือว่าจะย้ายไปลีกต่างประเทศเพียบแล้วตอนนี้มาแพรมไม่ใช่ครับตอนนี้มาโปรทำโปรเจกต์อาเซียนคู่กับธนวัฒน์ที่จะไปโปรเอฟซีเนี่ยครับแหมทิสตองโดก็เคยอยู่ฝรั่งเศสมาก่อนเกิดที่ปารีสส่วนธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรนะครับก็อยู่ฝรั่งเศสมานมนาถึงแม้ว่าจะเกิดที่บ้านเราแถมถือสัญชาติฝรั่งเศสซะด้วยโอ้โหไปเล่นลีกฝรั่งเศสไม่เสียโควต้านักเตะ EU เลยทั้งสิ้นนะครับเป็นเหมือนนักเตะฝรั่งเศสคนหนึ่งได้เลยแหมถ้าไปอยู่โปร FC จริงๆโปร FC กล้าดึงนะครับคงต้องมีการวิเคราะห์เรื่องการตลาดโปร FC กันใหม่แล้วครับว่าจะมีเงินสะพัดหรือสปอนเซอร์เข้าไปซัพพอร์ตทีมนี้ขนาดไหนในสปอนเซอร์บ้านเรานะครับเพราะว่าทิศตองโดก็หล่อธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรก็สาวๆกรีดกันเยอะโดยเฉพาะผมเนี่ยครับกรีดขึ้นมาตลอดโอ้โหพอเขาเจ็บเนี่ยผมเนี่ยโคตรเซ็งนี่แหละครับพ่อครับคือความลับจากความลับฟุตบอลไทยในวันนี้นะครับอย่าลืมครับกดไลค์ผมด้วยสักหนึ่งครั้งเพราะการกดไลค์ของพ่อก็แม่เห็นค่ามาม่าหนึ่งเส้นนะครับมาม่านะครับสีเหลืองไม่ใช่สีดำนะครับมาม่ายังไม่มีสูตรสีดำนะครับพ่อครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความลับแบบนี้ใครไม่กดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ